ักสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับสวัสดีครับกับทนายวันชัยก็พบกันแล้วนะคะอาจารย์วันชัยสอนสิริค่ะวันนี้ดิฉันณรมนภุกยมนะคะมาแทน1วันนะคะอาจารย์คุณศิรินทรามีภารกิจนะฮะอ้าวก็วันสงกรานต์นะคึกคักไหมคึกคักค่ะอาจารย์เต้นก่อนเข้ารายการมันต้องคึกคักกันหน่อยเสื้อสีแสงสันมันต้องดูแล้วมันให้สดใสลื่นเริงบันเทิงใจเข้ากับบรรยากาศในช่วงสงกรานต์สาดน้ำก็สีนี้เราก็ไม่กลัวนะถ้าเป็นผู้หญิงไม่โป๊ะใช่สีนี้ก็น่ารักดีอ่อนๆนะค่ะในช่วงสงกรานต์นี้นะคะอาจารย์ค่ะคุณผู้ชมคะก็หลายคนอาจจะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่จะไปเที่ยวในช่วงสงกรานต์หลายคนอาจจะกลับบ้านตอนนี้อาจจะอยู่กันเต็มท้องถนนเลยนะคะแล้วบางส่วนก็ถึงบ้านกันไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่ากิจกรรมสนุกๆในช่วงสงกรานต์ค่ะอาจารย์ปกติอาจารย์ชอบทำอะไรคะช่วงสงกรานต์สงกรานต์นี่รุ่นผมนี่ก็ต้องไปทำบุญตักบาตรไหว้ผู้หลับผู้ใหญ่นะถ้าเป็นวัยรุ่นมาหน่อยนะคุณผู้ชมก็จะไปเที่ยวตามจุดต่างๆที่เขาจัดงานสงกรานต์กันวันนี้มีคลิปจะมาให้อาจารย์ดูด้วยเผื่ออาจารย์ได้นำไปใช้คลิปโป้หรือไม่ใช่ค่ะอาจารย์เป็นคลิปสำหรับเสนอในช่วงของการเต้นนะสงกรานต์แบบนี้รำวงกันหน่อยนี่โบราณมีรำวงด้วยแต่ว่าทีนี้วัยรุ่นเนี่ยเขาก็จะมีคลิปเต้นวันนี้เนี่ยทีมงานเตรียมมาให้15ท่าด้วยกันไม่เบาเลยเดี๋ยวอาจารย์ลองดูวันนี้ต้องถือว่าเป็นวันเริ่มต้นเพราะฉะนั้นวัยรุ่นนึกท่าอะไรไม่ออกนะจะไปที่จันทบุรีก็ได้จันทบุรีท่าใหม่อ๋อแหมต้องถามผู้เชี่ยวชาญในการเดินทางวันนี้มีท่าใหม่คุณผู้ชมถึง15ท่านะคะเดี๋ยวดูกันว่าเป็นยังไงแต่ว่าเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะแต่ทีนี้ก่อนที่จะไปดูทั้ง15ท่านะคะอาจารย์หลายคนเดินทางอาจจะเหน็ดเหนื่อยไงเราก็มีโพคาริสเวทนะสุดยอดนี่เลยสุดยอดก่อนอาจารย์จะจัดรายการนี้อาจารย์ต้องดื่มก่อนเป็นเครื่องดื่มเกลือแร่มันทำให้รู้สึกกระชุ่มกระชวยนะและแพ็กเกจจิ้งนะคุณผู้ชมก็เป็นสิ่งที่พกพาได้สะดวกไม่แตกนะเพราะว่าเป็นพลาสติกนะคะเป็นขวดแบบสวยงามพกพาไปไหนก็ได้แช่เย็นก็อร่อยโอ้ดื่มแล้วรู้สึกมันกระปรี้กระเป๋ามันคึกคักอยู่ตลอดเวลานี่จัดรายการนี่หมดเข้าไป2ขวดเนี่ยแล้วคะแล้วก็ยังมีโจ๊กคัพพลัสนะคะคุณผู้ชมอันนี้สามารถที่จะพกไปไหนก็ได้เวลาเล่นน้ำเหนื่อยๆอาจารย์ก่อนเทน้ำร้อนใส่ก็ทานได้เลยหรือแม้กระทั่งปลากระป๋องซื่อสัตย์คะอาจารย์หาโอ้เนื้อแน่นซอสนี่สุดยอดมากเลยใช่ไหมคะปึกมากเลยนี่เหมาะอย่างยิ่งแก่การพกของทั้ง3สิ่งนี้ไปช่วยไปเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์อ่ะพกของพร้อมแล้วแสดงว่าเรามีพลังในการเต้นแล้วเดี๋ยวไปดูคลิปกันนะอาจารย์15ท่าที่ว่านี่เป็นอย่างไรไปชมเลยเอาละที่น้องแอนเอามานี่ก็ต้องดูกันหน่อยละค่ะWhoa!
าจารย์อาจารย์ต้องท่าไหนอาจารย์ต้องขวดท่าดิอาจารย์ต้องขวดท่าว่ามันเป็นการคิดท่าแบบเอ๊ะอย่างท่าตากผ้าปกติเราอย่างงี้มันก็ก็คิดไปได้นะครับผมว่าอันนี้ก็เป็นการนวัตกรรมของการคิดท่าเต้นนะครับซักผ้าแป๊บเดียวแต่ว่าพอซักผ้าเสร็จอาจจะต้องทายาหม่องหน่อยเพราะว่าเต้นไปเต้นมาเมื่อยแต่ละท่านี่ไม่ธรรมดานะจ๊ะต้องใช้วิธีใช้เวลาฟิตซ้อมก็อย่าไปถือสาหาความอะไรกันเทศกาลสงกรานต์เนี่ยเป็นเทศกาลแห่งความสนุกสนานรื่นเริงบันเทิงแต่มันซ่อนไว้ด้วยการแสดงความกตัญญูรู้คุณต่อพ่อแม่ครอบครัวปู่ย่าตายายเพราะฉะนั้นน้องแอนจะเห็นได้ว่าวันสงกรานต์เนี่ยเราจึงกำหนดเป็นวันครอบครัวรวมพี่รวมน้องรวมญาติโกโหติกากันไปคนละทิศคนละแห่งไปทำงานกันมาอย่างน้องแอนอยู่ลำพูนบางทีโอ้โหพี่น้องสี่ซ่าห้าคนปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาไม่เคยเจอกันเลยก็ไปสันนิบาตสโมสรรวมกันที่บ้านเป็นวันรวมญาติทำบุญให้แก่บรรพบุรุษปู่ย่าตาทวดบางทีรุ่นน้องแอนนี่อาจจะไม่รู้แล้วว่าคุณทวดเป็นใครรุ่นคุณตาคุณยายยังพอรู้จักพอคุณทวดแล้วเอ้ยแต่เมื่อมีการทำบุญแล้วก็จะรวมญาติอ้าวคนนั้นญาตินี้คนนี้ญาตินั้นคนนั้นมันก็เป็นเรื่องง่ายๆว่าเป็นวันครอบครัวจริงๆแล้วก็สงกรานต์ปีนี้นะคะอาจารย์ขาคุณผู้ชมมีวันหยุดหลายวันโอ้เพราะฉะนั้นแต่ละคนก็มีเวลาที่จะไปเตรียมตัวเตรียมของขวัญ นะคะเขาเรียกว่าอะไรรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เขาเรียกว่าวันผู้สูงอายุวันผู้สูงอายุนะคะไปรดน้ำดำหัวแต่อายุ60อาจารย์ใกล้รู้สึกว่าพอบอกโอ้60อาจารย์จะเสียงแผ่วๆหน่อยนิดนึงพอเริ่มตั้งแต่อายุ60ก็จะถือว่าเป็นผู้สูงอายุแล้วก็เอาละสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกกับน้องแอนและก็ท่านผู้ชมผมว่าเวลาเราไปรดน้ำดำหัวน้องแอนเคยเห็นไหมเวลาไปรดน้ำดำหัวบางทีก็สาดน้ำกันสนุกสนานรดน้ำผู้เฒ่าผู้แก่โอ้โหหนาวกันนะยิ่งกลางวันนี่มันก็โอเคล่ะแต่ผมอยากจะบอกกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมณนะตอนนี้เดี๋ยวนี้ไหนๆที่เรากำลังเดินทางไปที่บ้านของเราแล้วการรดน้ำดำหัวที่ถูกต้องเนี่ย อยากให้ทำกันให้ถูกค่ะเป็นแบบไหนคะอาจารย์คะคือเมื่อได้เวลาอันเหมาะสมเราจะทำบุญกระดงกระดูกอะไรให้แก่บรรพบุรุษในช่วงตั้งแต่เช้ากลางวันหรือเที่ยงอะไรก็ว่าไปเรียกง่ายๆว่ารวมญาติกันแล้วบรรพบุรุษเราได้ทำบุญอุทิศให้แก่ท่านแล้วขั้นต่อไปหลังจากรับประทานอาหารกันเรียบร้อยแล้วได้เวลาพอสมควรเชิญปู่ย่าตายายทวดอยู่ก็เชิญมาผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่เราเรียกกันว่าวันผู้สูงอายุนั่นแหละเชิญท่านมานั่งให้เรียบร้อยเพราะว่าวันรวมญาติกันนั้นญาติมันอยู่เยอะๆถ้ากระจัดกระจายไปแล้วเดี๋ยวจะไม่ได้รวมกันอาจจะไปรวมข้างถนนถ้าเมานะอาจจะได้รวมเพราะฉะนั้นตอนนี้เมื่อรวมกันเสร็จเรียบร้อยท่านนั่งให้เรียบร้อยค่ะแล้วเรามักจะมีพระพุทธรูปก่อนผู้เฒ่าผู้แก่นะฮะวางให้เรียบร้อยค่ะเมื่อผู้หลักผู้ใหญ่นั่งแล้วอย่าเพิ่งรดน้ำบางคนสาดน้ำกันเอาสนุกสนานจนลืมประเพณีมีเหรอคะอาจารย์สาดปูสาดหญ้าเราสาดไปเลยอย่างงี้ล่ะมีก็บางคนเล่นเลยเอาสนุกกันน่ะสาดกันเอารถหัวท่านแต่ผมว่าไอ้ทำอย่างนั้นไม่ว่าท่านก็คงไม่ว่าหรอกเพราะท่านสนุกกับเราด้วยก็เห็นเป็นรูปเป็นร่างแต่อยากจะให้เริ่มด้วยการทำที่ให้ถูกต้องเบื้องต้นเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยกราบไหว้พระเรียบร้อยแล้วพ่อแม่นี่ก็คือพระในบ้านของเราจากนั้นเนี่ยจะต้องเป็นการขอขมาลาโทษนะน้องแอนหมายความว่าพี่น้องทุกคน10คน20คนลูกหลานเหลนนั่งกันให้เรียบร้อยค่ะกล่าวต่อหน้าท่านว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ลูกหลานทั้งหลายที่นั่งอยู่ในที่นี้หากจะล่วงเกินปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาพ่อแม่ผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งหลายในที่นี้ค่ะไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามขอท่านทั้งหลายได้โปรดอโหสิกรรมให้แก่ลูกหลานๆด้วยและวันนี้ที่ลูกหลานมาพร้อมกันแล้วได้ขอมารดน้ำดำหัวเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วยังขอรับพรจากท่านด้วย
เห็นไหมเนี่ยนี่คือมันทำให้ดูเป็นประเพณีที่ขลังเข้าใจไหมจากนั้นเนี่ยก่อนที่จะลดน้ำพอลดน้ำแล้วมันจะแฉะมันจะเปียกกันแล้วเดี๋ยวก็ไม่ได้อวยพรกันหรอกท่านก็หนาวแล้วก็เริ่มต้นพิธีกันก่อนก็ให้ท่านกล่าวท่านก็จะบอกว่าเอาละปู่ย่าตายายไม่ได้ถือสาหาความอะไรเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ล่วงเกินกันมาก็อโหสิกรรมกันแปลว่าไม่มีเวรไม่มีภัยกันต่อกันและกันบางทีน้องแอนก็ใช่ไหมกับแม่กับพ่อบางทีเราก็มีอารมณ์มีอาการเหมือนกันมันเป็นบาปแล้วท่านก็มีอยู่ในใจเราก็มีอยู่ในใจวันนี้เป็นวันอโหสิกรรมแล้วรู้สึกมันสบายไหมสบายประเทศเราถ้าอโหสิกรรมให้ต่อกันเป็นไงโอ้โหมันก็สบายรู้จักว่าอะไรถูกอะไรผิดนะไม่ทะเลาะแท้แต่ตะแบงกันไปเรื่อยเปื่อยจริงป่ะค่ะพ่อแม่ก็ไม่ตะแบงลูกก็ไม่ตะแบงลูกบางคนก็ทะเลาะแท้แต่ตะแบงนะสตอไปเรื่อยค่ะพ่อแม่ก็กินใจวันนี้ก็ถือโอกาสรู้สึกโล่งไหมโล่งโปร่งท่านก็รู้สึกโล่งโปร่งเราเองที่เป็นลูกว่าเคยล่วงเกินท่านเราก็รู้สึกว่าโล่งโปร่งและจากนั้นก็เป็นการลดน้ำท่านค่ะเป็นการขอขมาลาโทษต่อท่านอันนี้ก็จะเป็นประเพณีที่ถูกแล้วจากนั้นท่านก็จะอวยชัยให้พรกับเรานะท่านก็อโหสิแล้วท่านก็อวยชัยให้พรให้ลูกหลานจากนั้นก็รดน้ำดำหัวกันจะสนุกสนานจะมีดนตรีจะหาท่าเต้นตากผ้าจะหาท่าเต้นนะฮะอะไรคาก้นหรือจะอะไรตาอะไรดนผักขยแยงอะไรก็เรื่องคุณปวดข้าใครจะแตะก็เชิญแล้วก็มีดนตรีมโหรีก็สนุกสนานลื่นเลิงบันเทิงเห็นไหมคุณปู่คุณย่าจะเต้นด้วยก็ได้เลือกสักท่าหนึ่งประเพณีก็ได้วัฒนธรรมก็ดีสาดน้ำเลยได้ไหมคะอาจารย์ชมสาดกันเลย เอากันเลยเสร็จกันแล้วคือแต่ผู้หลักผู้ใหญ่เรา ไม่ควรไปสาดเพราะมันแสดงอาการไม่เคารพต้องนะแล้วจากนั้นเราจะลดนะอาจารย์ไม่ต้องขอโทษก่อนใช่ไหมคะขอโทษนะคะขอลดน้ำหน่อยนะคะไม่ต้องเพราะว่าเมื่อกี้นี้เรากล่าวขอโทษไปเรียบร้อยแล้วทำเป็นหาผู้นำให้ดีก็นะฮะผมเองก็ถ้าไปบ้านผมต่างจังหวัดผมก็จะทำอย่างนี้เพื่อให้มันเป็นประเพณีมันดูขลังมันดูศักดิ์สิทธิ์ปีนี้อาจารย์ได้เป็นนั่งหรือเปล่าได้เป็นผู้ใหญ่ไม่ยังแต่ก็มีคนมาหาที่บ้านเขามาขอลดบ้างอะไรบ้างโอเคแต่ผมว่าถ้าผมเองเป็นผู้นำที่ในการลดผมก็จะทำอย่างนี้มันจะทำให้ดูพิธีนั้นมันขลังมันศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ไม่งั้นเราได้ต่อสาดกันสนุกสนานจนลืมเรื่องนี้ไปน้องแอนฟังจากผมพูดแล้วเป็นไงโอ้ก็อยากกลับบ้านแล้วอ่ะเห็นไหมผู้หลักผู้ใหญ่ท่านก็ชื่นใจอะไรที่คาใจกันมันก็ไม่มีก็จะมองหน้ากันได้มากขึ้นบางทีปีหนึ่งอาจจะได้กลับมาเจอกันแล้วก็อาจจะได้สวมกอดกันอย่างสบายใจมากขึ้นอาจารย์กินข้าวเย็นด้วยกันอย่างสนุกสนานอร่อยวันนั้นแกโกรธฉันนี่วันนี้มันโอ้โหสิกรรมให้หมดแล้วค่ะและอีกเรื่องนึงที่อยากจะพูดก่อนที่จะไปถึงนายกท่านจะมาอวยใช้เฮ้ยแกอวยพรมีจะมีพรหรือเปล่าไม่รู้คนนี้นะแกบอกวันแห่งความสุขไงอาจารย์นะแต่คนก็ทุกข์อ่ะนะฮะนะเดี๋ยวค่อยว่ากันค่ะแต่อันนึงที่ผมอยากจะพูดเพื่อเริ่มให้มันเป็นสิริมงคลค่ะอาจารย์ภาษาพระเขาใช้คำว่านิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีน้องแอนค่ะอาจารย์ถ้าน้องแอนจะแต่งงานค่ะหรือจะมีแฟนหรือใครก็ตามนะครับจะเลือกใครเป็นคู่ครองเราก็ต้องอยากได้คนดีใช่ไหมครับค่ะอาจารย์แล้วคนดีเราดูที่อะไรครับดูที่อะไรดีอาจารย์คนดีไม่ใช่ดูวี่มีฐานะมียศมีตำแหน่งมีเงินมีทองมีทรัพย์สินเป็นลูกเฒ่าแก่มหาเศรษฐีลูกนักการเมืองโน หลักพระพุทธเจ้าค่ะหลักความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีโอ้เขารักพ่อรักแม่เขาไหมเนี่ยแหละแม่น้องแอนเอาว่าไปเลยเถียงพ่อเถียงแม่ไหมเป๊ะเชื่อฟังไหมแย่งอยากจะซื้อของไหมใช่นี่แหละบางทีพ่อแม่ไม่มีตังค์ อยากจะได้รถพูดดิเป๊ะเลยเพราะอะไรไหมเขาบอกว่าคนดีดูที่การเต้นของหัวใจ2จังหวะจังหวะแรกนั้นมีความกตัญญูรู้คุณต่อคนที่มีอุปการะต่อเราหรือเปล่าค่ะอย่างพ่อแม่ตลอดจนครูบาอาจารย์เนี่ยท่านให้เรามาก่อนค่ะเรารู้ไหมว่าท่านผู้นี้เราสำนึกไหมถ้าคนที่มีความสำนึกแล้วเขาถือว่าเป็นการเต้นของหัวใจจังหวะที่หนึ่งรู้อย่างเดียวพอไหมได้แต่รู้พ่อแม่มีพระคุณแต่เคยตอบแทนอะไรไหมดูปฏิบัติด้วยถ้า
ถ้าได้ไปตอบแทนท่านเลี้ยงดูท่านมีเงินทองส่งเสียท่านอยากจะกินอยากจะอยู่ท่านเจ็บท่านป่วยแล้วดูแลท่านให้อย่างมีความสุขอย่างนี้ต้องถือว่าเป็นการเต้นของหัวใจจังหวะที่สองก็คือการตอบแทนพ่อแม่บุญคุณถ้าคนเป็นคนอย่างนี้น้องแอนหรือใครก็ตามที่กำลังจะหาคู่ครองเลือกมาเป็นคู่ครองได้เพราะคนกตัญญูแล้วเนี่ยถ้าพ่อแม่เขาเองครูบาอาจารย์เขาเองเขายังไม่สนใจไม่เลี้ยงดูแล้วน้องแอนเป็นใครถูกต้องเป็นใครน้องแอนเป็นแม่เขาเลยไม่ใช่เลยใช่ไหมแล้วมันจะเลี้ยงดูไหมมันก็อยากได้เท่านั้นพอมันได้เสร็จมันก็เห็นเป็นดอกไม้ริมทางเพราะนั้นถ้าคนมีความกตัญญูรู้คุณแล้วเนี่ยภาษาพระท่านบอกว่านี่คือเครื่องหมายของคนดีเอามาอยู่เป็นคู่ครองได้เห็นไหมความกตัญญูเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงเทศกาลสงกรานต์เนี่ยจึงเป็นการเปิดโอกาสหรือเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีว่าปีนึงแล้วว่าอาจจะยุ่งสับสนโอลหม่านทุกเดือนเราโทรหาท่านไปมาหาสู่บ้างโทรศัพท์บ้างแต่เป็นการรวมญาติกันและแสดงความกตัญญูต่อคนที่ล่วงลับไปแล้วด้วยรวมทั้งคนที่ยังอยู่มีชีวิตเนี่ยถ้าปล่อยให้ท่านเฉงเอ้ยบ้านนู้นเขาก็มาบ้านนี้ก็มาอ้าวบ้านน้องแอนน้องแอนทำไมไม่มาเนี่ยจริงคนแก่จะขี้เหงาด้วยท่านก็จะรอแล้วท่านก็จะเปรียบเทียบว่าบ้านนู้นเขามาทำไมลูกเราไม่มาจะร้องไห้ละอาจารย์นี่ผมยกตัวอย่างให้ฟังนะดังนั้นเนี่ยโอกาสนี้เนี่ยจึงเป็นโอกาสที่แสดงความกตัญญูรู้คุณต่อท่านแต่การแสดงความกตัญญูไม่จำเป็นเฉพาะสงกรานต์ใช่ไหมใช่ทุกวันทุกโอกาสทุกเทศกาลได้แต่เทศกาลคนอื่นเขาไปกันหมดนะใช่ไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่อยากจะกราบเรียนและความกตัญญูนั้นมิใช่กตัญญูต่อครอบครัวพ่อแม่เท่านั้นค่ะจะต้องกตัญญูต่อแผ่นดินเกิดโอ้ต้องป๋าเปรมท่านพูดอยู่บ่อยๆไหมค่ะการกตัญญูรู้คุณต่อแผ่นดินเกิดเป็นเรื่องใหญ่ถ้าน้องแอนไปเกิดที่เอธิโอเปียจะเป็นยังไงโอ้แห้งแล้งกันดารถ้าน้องแอนไปเกิดที่อูกันดาน้องแอนจะเป็นยังไงโอ้อาจจะถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ได้นะใช่ไหมเพราะนั้นเรานี่โอ้โหต้องถือว่าโชคดีเขาภาษาพระเขาใช้คำว่าปฏิรูปประเทศเอ้ยจริงเหรออาจารย์มีคำนี้จริงเหรอมีปฏิรูปประเทศเนี่ยเป็นมงคลก็คือการที่เกิดในประเทศอันสมควรภาษาบาลีเขาถ้าอยู่ในพวกเอตักอะไรอ่ะเสวนาจะพารานังไอเดี๋ยวก็มาสวดกันเดี๋ยวได้สาธิตอันเริ่มด้วยธรรมะเรื่องด้วยอะไรสักหน่อยวันนี้เบาๆก่อนนะเราไม่จำเป็นต้องหนักเพราะฉะนั้นการเกิดในประเทศที่เหมาะสมสมควรค่ะอย่างประเทศไทยในน้ำมีปลาในนามีข้าวอุดมสมบูรณ์สมบูรณ์ทุกอย่างครอบครัวนี่ถ้าเป็นฝรั่งนี่เขาจะให้แยกไปอยู่บ้านตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมจ๊ะใช่ให้ออกไปหางานอันนี้เราก็สบายพ่อแม่เลี้ยงดูมันเขาเรียกว่าปฏิรูปประเทศอ่ะปฏิรูปประเทศเป็นประเทศที่มันเหมาะสมเหมาะเจาะมีพระพุทธศาสนามีความรักมีความร่มเย็นขนบธรรมเนียมประเพณีมันอ่อนช้อยใช่ไหมทรัพยากรธรรมชาติโอ้โหมีของกินทุกอย่างผลไม้มีทุกฤดูไม่ต้องอดไม่ต้องอยากนะแล้วคุณเกิดขึ้นมาในผืนแผ่นดินนี้เมื่อคุณเป็นตัวเป็นตนคุณจะต้องตอบแทนแผ่นดินค่ะไม่ใช่มาสร้างความแตกแยกในแผ่นดินใครก็ตามที่คิดแบ่งแยกแผ่นดินไอ้นี่เขาถือว่าเลวความอกตัญญูนั้นถือว่าเป็นความเลวที่สุดของมนุษย์เพราะฉะนั้นถ้าคุณอกตัญญูต่อแผ่นดินคิดจะแบ่งแยกแผ่นดินทำหินแตกแยกแผ่นดินเลวไหมเลวเออแล้วก็ทำให้คนในชาติขาดความรักขาดความสมัครสมานสามัคคีแตกแยกแบ่งกลุ่มแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเร็วไหมใช้ไม่ได้เลยอ่ะเร็วมากเพราะถือว่าคุณนั้นไม่มีความกตัญญูต่อแผ่นดินแผ่นดินหมายถึงแผ่นดินเกิดและคนในชาติถ้าเราเองเป็นตัวอุปสรรคเป็นตัวเป็นหาเป็นตัวแมงเป็นตัวด้วงเป็นตัวอุปสรรคเป็นหนอนค่ะคือมองแล้วตัวเราเหมือนตัวหนอนเป็นปัญหาของแผ่นดินเนี่ยค่ะอย่าดันทุรังถ้าเรารู้ว่าเราไปแล้วมันทำให้ประเทศเนี่ยมันสงบมันร่มเย็นมันร่มรื่นแล้วมันทำให้เกิดความรักสามัคคีเนี่ยเขาบอกว่าต้องยอมสละได้แม้กระทั่งชีวิตเขาไม่รู้หรือเปล่าอาจารย์
ว่าเขาเป็นตัวอุปสรรคก็มันไม่ก็ไอผมบอกไอพวกตัวด้วงตัวหนอนตัวแมงนี่ไงไอพวกนี้นะถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยมนุษย์เนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกมอรัลคือคุณธรรมมนุษย์เนี่ยมันต้องมีคุณธรรมประจําจิตใจเป็นความสำนึกรับผิดชอบชั่วดีแยกแยะได้ไม่ใช่บอกเฮ้ยกูเอากฎหมายเป็นตัวตั้งไม่สนใจทำไมทำผิดกฎหมายจะลอยอังคารอยู่อย่างเงี้ยทะเลทัดแถอยู่อย่างเงี้ยนะอย่างนี้ไม่ได้ค่ะถ้าเรารู้ว่าตัวเราเนี่ยเป็นปัญหาของแผ่นดินตัวเราอยู่แล้วเป็นปัญหาของคนในชาติต้องถอนตัวเองออกมาแล้วให้ชาติมันเดินให้คนแผ่นดินมันรักอย่างนี้จึงจะเรียกว่าเป็นคนมีความกตัญญูรู้คุณแผ่นดินเพราะนั้นความกตัญญูไม่ใช่เฉพาะในครอบครัวนะใครที่มีพฤติกรรมในลักษณะสร้างปัญหาสร้างความแตกแยกในชาติในแผ่นดินเขาถือว่าเป็นคนอกตัญญูเขาถือว่าเลวที่สุดไม่ใช่ฝังเข็มนะฝังศพเลยคนพวกนี้อ๋อฝังศพเลยเหรอเออคุณคำลนวิทย์ก็ไปฝังเข็มไม่ได้ค่ะต้องฝังศพอย่างเดียวพวกนี้ฝังเข็มเบาไปเบาไปเอาละผมลงให้แล้วได้มาดูเรื่องของเทศกาลสงกรานต์กันหน่อยอาจารย์แต่ละปีเนี่ยก็จะมีนางสงกรานต์ประจำปีนะคะปีนี้นะคะเอาสักหน่อยชื่อนางโคราคะเทวีโคราคะโคราคะเป็นนางโคแล้วราคะไม่ใช่ค่ะเขาชื่อโคราคะเทวีแปลว่าตัวโคที่มีความราคะหรือเปล่าไม่รู้ไม่ใช่ไม่ใช่นะคะแต่ว่าปีนี้เนี่ยน่ากลัวค่ะอาจารย์เพราะว่ามือข้างหนึ่งของนางโคราคะเทวีเนี่ยถือมีดดาบว้าวอีกข้างหนึ่งเนี่ยถือไม้เท้าว้าวแล้วจริงๆเนี่ยนะคะตามคำทำนายก็คือนางโคราคะเนี่ยจะต้องยืนบนหลังเสือว้าวเขาบอกว่าทำนายนางโคราคะเทวีนางสงกรานต์ปีนี้เนี่ยนะคะจะเกิดความเดือดร้อนคนเจ็บไข้ประเทศจะทุกข์ยากแพ้อำมาตย์มนตรีทั้งปวงโอ้น่ากลัวนะคะสงกรานต์ปีนี้แล้ววันอะไรเป็นวันมงคลเป็นวันอมงคลมีเขาบอกบ้างไหมเป็นวันวันจันทร์เป็นวันอะไรหรือเปล่าเขาบอกไว้ไหมมีค่ะอาจารย์อย่างวันจันทร์นะคะเป็นวันมหาสงกรานต์ค่ะข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จะแพ้เสนาบดีท้าวพระยาและนางพระยาทั้งหลายอีกวันนึงวันอังคารค่ะเป็นวันเนาหมากพลูข้าวปลาจะแพงจะแพ้อำมาตย์มนตรีทั้งปวงเลยไม่ค่อยดีนะ ส่วนวันพุธเป็นวันทะเลิงศกนะคะราชบัณฑิตปุโรหิตโหราจารย์จะมีสุขสำราญเป็นอันมากแลนะคะส่วนท่าอย่างที่บอกนางสงกรานต์ยืนอยู่บนหลังเสือเนี่ยก็จะเกิดความเดือดร้อนเจ็บไข้โอ้นี่ก็เป็นเรื่องของคำพยากรณ์นะแต่จะจริงเท็จมากน้อยแค่ไหนเราก็อย่าไปถือสาหาความกันค่ะแต่เอาแน่ๆเนี่ยตอนนี้นางสงกรานต์ในบ้านเราเนี่ยค่ะเทพีสงกรานต์เหรอคะอาจารย์ขี่หลังชาวนาโอ้เดี๋ยวนี้เขามีประกวดเวทีนี้ด้วยเหรอคะอาจารย์นี่ตอนนี้นี่ขี่หลังชาวนานะอ๋อแล้วในมือเนี่ยไม่ได้ถือมีดข้างด้านมือขวานี่ถือโทรศัพท์ค่ะมือซ้ายนี่ถือใบประทวนโอ้ หรือว่าอีกข้างนึงถือแท็บเล็ตใบประทวนกับโทรศัพท์ความเดือดร้อนของชาวไร่ชาวนานี่จะเดือดร้อนไปทั่วทุกหัวในแห่ง no. และความเดือดร้อนนี่ยังจะเดือดร้อนล่ำไปตราบใดที่นางโคราคะนางเอ๊ะชื่อนางอะไรวะโคราคะโมราคะเนี่ย นางโมรากากีนี่ก็แล้วกัน ตราบใดที่นางโมรากากีราคะล้านเนี่ย จันแถมให้เขาด้วย นึกชื่อไม่ออก นางโมลากากีราคะร่านตัวนี้เนี่ยตราบใดที่ยังขี่หลังชาวนาอยู่และยังถือใบประทวนลั่นแล่นล่อนเล่พเนจรสัมภเวสีทะเล็ดแท้แถไปเนี่ยต้องถือเลยว่าบรรดาชาวลากหญ้าชาวไร่ชาวนาเนี่ยจะมีทุกข์ยากลำบากแสนเข็ญรวมทั้งอำมาตย์เองก็เป็นข้อกล่าวอ้างอยู่ล่ำไปของมวลชนคนบางส่วนที่คิดจะแยกดินแดนนึกอะไรไม่ออกก็นึกถึงอำมาตย์อำมาตย์นึกไปนึกมาเอ๊ะอำมาตย์พวกนี้มันในที่ไหนกันแน่เคยนึกออกไหมว่าอำมาตย์มันคือคนพวกไหนก็นี่จะนึกออกตอนเช้าวันเสาร์กับวันอาทิตย์ตอน8 โมงละครว่ายังไงนะอำมาตย์งั้นเลยอ่ะจ้ะ
ช่องอะไรช่อง 7เนี่ยนะครับสรุปว่าอำมาตย์นี้จะอยู่ในลิเกกับละครถ้าในยุทธภพนี้ในปัจจุบันนี้ผมยังไม่รู้ว่าใครเป็นอำมาตย์มีใครไหมอำมาตย์วันชัยมีไหมเดี๋ยวอาจจะได้ตอนหลังสงกรานต์นี้อาจจะมีอำมาตย์วันชัยเออผมยังไม่เห็นเลยเพราะฉะนั้นอำมาตย์ต่างๆทั้งหมดเหล่านี้นั้นในยุคที่นางโมลากากีลาคะเทวีนั้นขี่หลังชาวนาถือใบประทวนนั้นอำมาตย์จะถูกแอบอ้างอยู่ล่ำไปทำให้ไพ่คว้าหน้าใสอยู่ตามที่ถนนอักษะนั้นก็กลายจะเป็นทุลักทุเลไปเรื่อยมีถนนอักษะไว้อาจารย์ผมพอแล้วผมจะไปกันใหญ่อ่ะนะคะนี่ก็เป็นคำทำนายในช่วงของนางสงกรานต์นะคะอ่ะแต่ทีนี้ทันสมัยกว่านะมีแต่โดนอักษะแหละแต่ว่าหนูทันสมัยกว่าอาจารย์ที่ล่าสุดเลยนายกรัฐมนตรีนะคะไม่ได้เกี่ยวกับที่อาจารย์ไม่ได้จะเล่าให้ฟังทีวีอะไรนะไม่เกี่ยวอันนี้เป็นนายกรัฐมนตรีนายกคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะวันนี้พูดถึงเรื่องขี่อะไรครับน่าจะขี่ฟลุกสวาเกนนะอาจารย์หมายเลขอะไรครับ2429เหรอนายกเนี่ยได้มีการพูดถึง7วันอันตรายด้วยนะคะก็มีการอวยพรพี่น้องประชาชนในการเดินทางช่วงกลับบ้านกันในช่วงสงกรานต์นะคะแล้วก็มีคำอวยพรที่มอบให้กับคนไทยช่วงสงกรานต์กันด้วยนายกก็บอกว่าขอพรคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถโปรดคุ้มครองให้คนไทยมีแต่ความปลอดภัยมีความสุขเราจะได้รวมพลังกันในการทำประเทศไทยก้าวพ้นจากปัญหาแล้วก็สามารถแก้ปัญหาต่างๆร่วมกันได้แต่ว่านายกเนี่ยมีการร้องขอด้วยนะคะบอกไม่อยากจะให้เรียกช่วงลดอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์ว่า7วันอันตรายชื่อนั้นไม่ดีคุณยิ่งลักษณ์เลยบอกว่าให้เป็น7วันแห่งความสุขก็แล้วกันเหรอคิดได้แค่นี้เหรอเดี๋ยวเขาจะไปสาสมการอีกใครไปบอกให้แกพูดว่าอย่างนี้นั่นเองไม่รู้ใครเขียนให้ นี่นะน้องแอนค่ะเวลาเราเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีจำเป็นต้องรู้ทุกเรื่องไหมไม่จำเป็นค่ะผมเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีผมเรียนกฎหมายมาค่ะจะไปพูดเรื่องการก่อสร้างสถาปัตย์สถาปนิกการรักษาหรือการซ่อมรถนี่คุณว่าผมจำเป็นต้องรู้ไหมก็ไม่นะเออเพราะนั้นบรรดาที่ปรึกษาต่างๆทั้งหมดก็จะให้คำแนะนำต่างๆเราก็ตัดสินใจค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องใดที่เราไม่รู้จริง อย่าไปดัดจริตพูดสมมุติว่าตัวผมเป็นนายกเนี่ยถ้าผมไม่รู้จริงเนี่ยไปดัดจริตพูดแหมการที่ศาลรัฐธรรมนูญได้รับวินิจฉัยไว้นะทั้งที่ดิฉันพ้นจากตำแหน่งไปแล้วแล้วฉันพ้นไปแล้วจะมาวินิจฉัยได้อย่างไรถือว่าเป็นไปไม่เป็นไปตามหลักนิติธรรมค่ะคุณฟังแล้วมันผมฟังแล้วมันเหมือนกับคนไม่รู้จริงอ่ะแล้วมาพูดคือก็จะพูดแต่โครงรวมๆนะอาจารย์ไม่ได้คือถ้ารู้จริงก็จะต้องแยกแยะได้มีมาตราอะไรอะไรที่มันอธิบายได้มันมาจากความรู้ของเราจริงๆอ่ะแล้วคือเวลาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันต้องยืนอยู่บนพื้นฐานให้คนเนี่ยเคารพนับถือได้ทั้งพฤติกรรมการกระทำคำพูดกิริยาท่าทางไม่ว่าจะเดินจะเหินไม่ว่าจะหัวเราะต่อกระซิบต่างๆทั้งหมดเนี่ยลักษณะของผู้นำมันต้องมีนะไม่ใช่ผู้นำนึกอยากจะแหกปากหัวเราะเป็นไงจะบ้าแล้วเนี่ยแกบ้าเหรอใช่ไหมเขาอาจจะมีความสุขไง7วันความสุขของเขาไม่รู้จะเล่นหูเล่นตาอะไรตาอะไรเนี่ยมันก็ไม่ได้มันต้องรู้จักสำรวมกายวาจาใจและอะไรเราไม่รู้เนี่ยอย่าเสลออาจารย์ว่าคนเขียนสคริปต์ให้เขานี่รู้ไหมอ๋อเขาก็คงรู้ว่าแกไม่รู้อะไรแต่อันนี้คงไม่มีใครเขียนหรอกท่านพูดจริงๆแต่สิ่งที่ท่านพูดเนี่ยว่าขอให้คนไทยเนี่ยมีความสุขนะแล้วก็อยากให้มันมีความสงบมีความร่วมเย็นมีพลังกันในการทำงานคนเขาบอกอยากมีความสุขก็ได้แกเขาออกไปง่ายนิดเดียวแกจะมาอวยพรหาดำเคียวอะไรพอดีอันนี้ฉันไม่รู้ไงเนี่ยคือเวลามาพูดอย่างเงี้ยเหมือนผมเป็นพระที่ปาราชิกเป็นพระที่ทุศีลอย่างเงี้ยมาสวดอวยชัยให้พรคุณจะรู้สึกไงโอ้พระจะศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเราก็ท่านเที่ยวมานั่งเทศสอนนั่งอยู่บนธรรมาสน์เนี่ยท่านประพฤติตัวดีเหรอผมจีวรเนี่ยเป็นพระอะไรเนี่ยสมีป่ะเนี่ยใช่ป่ะแล้วเราก็จะมีความรู้สึกประดักประเดิดพูดสอนเราได้ไงอ่ะทำตัวดีป่ะเหมือนกันเราบอกว่าแหมอยากให้คนไทยเนี่ยมีความสุขและอยากให้รวมพลังในการแก้ปัญหาคนเขาบอกแกก็ออกไปที่
เนี่ยดีแล้วใช่ไหมแกจะมาอยู่เป็นอุปสรรคปัญหาอะไรแกนี่ตัวอันตราย7วันก็มากเกินไปแล้วมากเกินไปแล้วเออไม่ใช่อันตรายแค่7วันเนี่ยอันตรายมา6เดือนกว่าแล้วนับแต่เมื่อไหร่นี่เขามาชุมนุมกันแล้วนี่แกยังเป็นอันตรายอยู่นะมาพูดหาดําเคียวอะไรเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องรอดูนะอาจารย์18เมษายนนี้นะก็ทำอะไรก็มีศาลรัฐธรรมนูญด้วยปปชด้วยไม่รู้ว่าเขาจะรู้ตัวมั้ยถึงวันนั้นช่วงแรกเราโหมโรงเรื่องวันสงกรานต์แล้วก็พูดถึงเรื่องทั่วไปขนบธรรมเนียมประเพณีแล้วนะฮะเดี๋ยวเตรียมเพลงวันสงกรานต์ส่งท้ายเราจะเบรกพักเบรกก่อนดีไหมดีค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าคุณอยากจะพูดเรื่องอะไรว่ามาน้องแอนมีประเด็นอะไรสงสัยเต็มจัดเต็มปปชด้วยอุ้ยอีกหลายเรื่องเดี๋ยวเก็บไว้ช่วงหน้าศาลรัฐธรรมนูญปปช.ยิ่งรักจะไปหรือไม่ไปนะฮะจะอันตรายหรือไม่อันตรายนะฮะเอาเพลงส่งท้ายกันเลยแล้วอย่าลืมด้วยนะคะอาจารย์มาม่าโจ๊กครับโพคาริสเวทนะคะแล้วก็ปลากระป๋องซื่อสัตย์พกติดกระเป๋าไปด้วยในการเดินทางนะคะสุดยอดค่ะ